สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไอเทมสำหรับคนรักนาฬิกานะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจำเป็นแค่ไหนนะครับเพราะว่าชอบมีเพื่อนๆเนี่ยมาถามผมมากๆเลยว่าพี่ปอนครับอันนั้นควรมีไหมอันนี้เราต้องมีไหมพวกกล่องเก็บนาฬิกากล่องหมุนกล่องพกอะไรทั้งหลายนะครับวันนี้ทำคลิปมารวมให้ดูเลยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยจำเป็นขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวผมให้เรตติ้งเป็นคะแนนที่ผมคิดไว้ส่วนตัวด้วยนะครับจะมีคะแนนความจำเป็นเนี่ยเต็ม10นะครับอ่ะมาไล่ดูทีละอันกันเลยดีกว่านะอันดับแรกนะครับก็คือตัวกล่องเก็บนาฬิกานะครับคือกล่องนาฬิกาเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากๆนะเป็นกล่องฝาทึบแบบนี้นะครับหรือว่าบางอันก็จะเป็นกระจกใสๆใช่ไหมครับซึ่งบางทีเราก็ได้มาจากแบรนด์บ้างนะครับซื้อของครบตามยอดก็ได้มาบ้างหรือว่าจะไปซื้อกล่องมาเพิ่มเองบ้างซึ่งกล่องเก็บนาฬิกาเนี่ยถ้าเกิดคะแนนเต็ม10นะผมให้10เลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ยังไงก็ต้องมีนะครับไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีนาฬิการาคาถูกราคาแพงนะควรมีไว้สักอันนึงเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันจะช่วยกันเรื่องฝุ่นต่างๆนานาของตัวนาฬิกาเราได้นะครับอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดนาฬิกาเราไม่ได้แบบมีกล่องเก็บไว้อ่ะมันก็จะมีฝุ่นมาเกาะตามซอกตามหลืบใช่ไหมครับซึ่งนาฬิกาบางเรือนเนี่ยเวลาฝุ่นเกาะตามซอกแล้วนี่เอาไม่ออกเลยนะลำบากมากนะครับคือโอเคเวลาเราใส่ใช้งานนาฬิกาเนี่ยมันมีฝุ่นเกิดขึ้นได้อยู่ละแต่ว่าเวลาวางนาฬิกาไว้เฉยๆในห้องเนี่ยอันนี้ฝุ่นเยอะกว่าการใช้งานทั่วไปนะเท่าที่ผมสังเกตนะคือขึ้นมาง่ายมากๆนะครับดังนั้นการมีกล่องที่มันปิดได้มิดชิดแบบนี้นะครับย้ำว่าก็ต้องปิดมิดชิดประมาณหนึ่งนะก็จะช่วยเก็บนาฬิกาของเราเนี่ยให้แบบมันอยู่ได้นานขึ้นดูแบบมีฝุ่นเกาะน้อยลงดูสะอาดขึ้นเยอะว่าง่ายๆนะครับแต่จะมีกระจกไหมมีช่องให้ดูไหมอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยคือบางคนน่ะชอบมีกระจกเพราะว่าอยากเห็นนาฬิกาตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่านาฬิกาแพงไม่อยากเปิดแล้วแบบมันดูล่อตาล่อใจก็เป็นกล่องทึบปิดฝาไว้มีลงมีล็อกอะไรก็ตัดสินใจดูเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวกล่องนาฬิกานะครับผมคิดว่าจำเป็นมากนะครับเต็ม10ก็เอาไป10คะแนนเลยนะครับเดี๋ยวผมขยับไปข้างๆแบบนี้นะครับค่อยๆเอาของเข้ามาทีละชิ้นแล้วกันส่วนอันที่2นะครับก็คือพวกกล่องหมุนนาฬิกานั่นเองนะคือกล่องหมุนนาฬิกาเนี่ยจริงๆมันจะอันใหญ่ๆหน่อยนะครับก็เป็นตู้เลย6หัว8หัวอะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแบบ1หัวที่แบบมันเป็นของ Woof นะครับอันเนี้ยแบบพกพาได้ด้วยนะซึ่งกล่องหมุนนาฬิกาถ้าเกิดถามความจำเป็นนะผมต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับผมไม่สามารถให้คะแนนแบบเหมารวมได้นะคือถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนที่มีนาฬิกาควอตซ์เยอะหรือว่ามีนาฬิกาออโต้ที่ฟังก์ชันมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอ่ะมีแค่ช่องวันที่แล้วก็เข็มบอกเวลาอะไรแบบนี้ง่ายๆอ่ะผมว่ากล่องหมุนเนี่ยแทบไม่จำเป็นเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต้องการการดูแลรักษาอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาออโต้มันหยุดเดินแล้วก็แค่กลับมาหมุนใหม่ขึ้นลานใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเอามาใส่กล่องหมุนตลอดเวลาอยู่แล้วก็ได้นะแค่หยิบนาฬิกามาใส่หรือดูแลเป็นระยะก็พอซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยความจำเป็นของกล่องหมุนเนี่ยอาจจะได้คะแนนสัก4ทับ10อะไรแบบนี้นะครับแต่สำหรับอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่แบบเฉพาะทางมากๆก็คือมีนาฬิกาที่ฟังก์ชันมันแบบค่อนข้างซับซ้อนอ่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาที่ฟังก์ชันซับซ้อนอย่างพวกตระกูล Annual Calendar ของ Patek Philippe ใช่ไหมครับหรือว่าแบรนด์ต่างๆนานาที่แบบเป็นเครื่องออโต้อ่ะเวลามันหยุดเดินทีนึงอ่ะแล้วเราต้องมาตั้งเวลาใหม่เนี่ยตั้งเวลานี่แบบเป็น10 20นาทีเลยนะมันลำบากมากๆนะครับมันต้องใช้พุชเชอร์มากดต้องทำนู่นนี่นั่นเยอะมากๆเลยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ใส่ตลอดทุกวันน่ะการมีกล่องหมุนเนี่ยจะช่วยชีวิตเราได้มากๆเลยเพราะว่ามันก็จะปรับเวลาให้เราอัตโนมัติเดินอยู่ตลอดเวลาซึ่งกล่องหมุนดีๆอ่ะมันสามารถตั้งค่าเรียนแบบการใช้งานมนุษย์ได้เลยนะครับดังนั้นก็สามารถเปรียบเทียบได้ประมาณว่าถ้าเกิดเราใส่นาฬิกาเรือนเนี้ยได้ทุกวันน่ะเพราะว่ามันก็เรียนแบบการหมุนมันกับพฤติกรรมการใส่บนข้อมือเราได้เลยประมาณนั้นนะครับก็ปรับลงปรับรอบปรับจำนวนก็คำนวณกันไปอะไรแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดเป็นคนฝั่งนี้นะครับที่มีนาฬิกาที่มันเฉพาะทางต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยากได้เรื่องความสวยงามด้วยเพราะว่ากล่องหมุนมันเท่เนาะเวลามันหมุนมันดูสวยมากนะครับฝั่งเนี้ยก็อาจจะความจำเป็นประมาณสัก9เต็ม10เลยนะครับก็แตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรื่องของกล่องหมุนนั่นเองนะส่วนอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของกล่องพกนาฬิกานะครับคือกล่องพกนาฬิกาเนี่ยมันอาจจะมีได้หลากหลายรูปแบบนะอาจจะเป็นแบบนี้นะครับที่แบบเป็นโรเขาเรียกว่า watch row นะครับเอานาฬิกาพันเข้าไปแล้วก็เก็บพกพานะครับด้านในจะเป็นแบบวัสดุที่ไม่เกิดริ้วรอยแล้วก็ล็อกติดกระดงกระดุมอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่ในกระเป๋าเดินทางอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้ที่เพื่อนๆเห็นกันบ่อยๆก็คือพวก watch caseก็มันจะมีโฟมอยู่ด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็เอานาฬิกาเนี่ยวางเข้าไปแล้วก็ปิดแล้วก็จะพกพาไปไหนมาไหนก็สามารถทำได้เต็มที่นะครับซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแน่ๆนะครับแต่ว่าเอาเป็นโดยส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอมาหรือว่าที่ผมเห็นมาแล้วกันนะคนส่วนมากจะไม่ได้พกนาฬิกาไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือว่าจะมีการใช้อะไรแบบนี้กันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูก็ได้เวลาเราไปเที่ยวแบบสมมติว่าหัวหินพัทยา3วัน2คืนหรือว่าไปฮ่องกงมาเก๊าญี่ปุ่นหรือแม้แต่ฝั่งยุโรปเองเนี่ยที่แบบเดินทางกัน 4-5 วันน่ะส่วนมากนะโดยส่วนมากเราจะพกนาฬิกาแค่เรือนเดียว
ถ้าเกิดไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปงานแสดงโชว์นาฬิกาอะไรที่แบบมันต้องใส่หลายๆเรือนตามแบรนด์อะไรแบบนี้นะครับมีแค่มีกี่คนหรอกที่แบบจะพกไปหลายๆเรือนนะครับเพราะว่าก็กลัวหายด้วยหลายๆอย่างด้วยดังนั้นการที่เราพกไปเรือนเดียวอะเท่ากับว่าเราก็ใส่บนข้อมืออยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้งานไอ้พวกเคสแบบนี้เท่าไหร่อ่ะคือเคสแบบนี้อันดับแรกเลยถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อนะต้องตอบคำถามตัวเองก่อนว่าเรามีโอกาสพกนาฬิกามากกว่า1เรือนไปข้างนอกบ้านหรือว่านอกสถานที่บ่อยแค่ไหนนะครับคือถ้าเกิดปกติเป็นคนใส่บนข้อมืออยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เคยจะต้องพกเรือนที่2เรือนที่3ผมว่าพวก travel case เนี่ยเรียกว่าไม่จำเป็นเลยก็ได้นะครับอันนี้คือแบบจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะดังนั้นถ้าเกิดถามความจำเป็นของผมนะครับคะแนนเต็ม10ผมให้พวกกล่องพกเนี่ย4นะครับ4ทับ10ความจำเป็นก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องของกล่องนาฬิกานะประมาณนี้ส่วนข้อที่4ก็คือถาดวางนาฬิกาหรือว่าแท่นวางต่างๆนานานะครับถ้าเกิดเป็นแท่นวางก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแท่นวางแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะแบบเป็นของหนักๆหน่อยถ่วงๆหน่อยด้านบนก็เอานาฬิกาวางได้สมมติกลับบ้านมาถอดนาฬิกาปั๊บเนี่ยก็วางสวยๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะมาเป็นถาดหรือว่าเป็นแบบแนวหนังรองแบบนี้ที่ผมเคยรีวิวอ่ะก็วางอย่างนี้ก็ได้นะก็ทำให้แบบไม่เกิดรอยบนนาฬิกานะครับหรือจะเป็นถาดไปเลยจริงจังอย่างเงี้ยอย่างผมก็แบบช่วงนั้นบ้าจี้นะครับชอบเซรีนมากก็ไปซื้อถาดเซรีนมาวางก็แบบสวยดีนะครับโอ้โหโทนเข้ากับนาฬิกาเลยนะสีน้ำตาลเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ออปชันว่าจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าผมขอเหมารวมเป็นพวกตระกูลถาดนาฬิกาหรือว่าแท่นวางแล้วกันนะซึ่งความจำเป็นเนี่ยคะแนนเต็ม10นะผมให้8เลยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเวลาเราถึงบ้านนะครับคือแน่นอนว่าเวลาทุกคนเข้าบ้านเนี่ยโดยส่วนมากนะก็จะไม่ค่อยใส่นาฬิกาอยู่บ้านกันยาวๆเท่าไหร่นะครับอาจจะใส่อยู่พักนึงแต่ว่าสักจังหวะนึงมันต้องมีจังหวะที่แบบรู้สึกเกะกะและอยากถอดอ่ะซึ่งถ้าเกิดเราถอดแล้วแบบเราไม่มีที่วางให้มันแบบชั่วคราวอ่ะมันก็อาจจะไปวางอยู่บนโต๊ะแข็งๆหรือว่าวัสดุที่มันอาจจะเกิดรอยขีดข่วนกับนาฬิกาได้นะครับอย่างเนี้ยสมมติว่าเราวางไปบนพื้นแข็งๆอย่างเงี้ยแล้วแบบมีอะไรไปโดนมันนิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดรอยขนแมวตรงนี้ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยเวลามันมีถาดพวกเนี้ยมาช่วยเรานะครับกลับบ้านมาถอดปั๊บวางเลยไม่ต้องมองอะไรเยอะไม่ต้องดูแลอะไรมากเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนให้กับเราหรือจะเป็นอย่างเงี้ยกลับบ้านมาถอดวางมันอาจจะดูเป็นแค่แผ่นหนังธรรมดานะครับแต่ว่าใช้งานจริงมันคือเวิร์กมากๆเลยนะก็พวกเนี้ยจะมีประโยชน์กับการปกป้องริ้วรอยเราในเบื้องต้นได้นะครับดังนั้นความจำเป็นเนี่ยเต็ม10เอาไป8เลยนะครับจริงๆน่าจะ9หรือว่าเกือบ10เต็มด้วยซ้ำนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ผมเชียร์มากๆว่าต้องมีนะแต่ว่าไม่ต้องซื้อแพงก็ได้นะครับเอาแค่มันนิ่มๆไม่เป็นรอยวัสดุเป็นพวกหนังอะไรแบบนี้ก็จะดีกว่าพวกผ้านะอันนี้จากมุมมองผมนะครับส่วนอันดับที่5ก็คือพวกตระกูลไขควงสปริงบาร์รีมูเวอร์ต่างๆนะอันนี้ถ้าเกิดถามความจำเป็นนะครับเต็ม10เนี่ยผมให้ประมาณสัก7ละกันเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยที่อยากจะลองเปลี่ยนสายด้วยตัวเองอ่ะเราต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้เท่านั้นเลยนะไม่งั้นแบบเราจะถอดสายได้ยากมากๆนะครับมันจะมีนาฬิกาแค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นแหละที่มันจะแบบใช้ที่จิ้มถาดซิมจิ้มรูจิ้มเอาสปริงบาร์ออกจากด้านข้างอะไรแบบนี้แต่ส่วนมากอ่ะมันต้องใช้หัวแบบนี้นะครับหัวที่เป็นแฉกๆหยักๆซึ่งในตลาดมีให้เลือกซื้อเยอะมากๆนะครับจะเป็นราคา100กว่าบาทราคาหลัก10หรือว่าราคาแบบเกือบๆพันก็ได้แล้วแต่วัสดุแล้วแต่ความชอบของเรานะซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้แพงนะเอาที่มันใช้งานได้ก็พอละนะครับอย่างผมก็จะชอบใช้ของยี่ห้อเบอร์จิออนเพราะว่ามันก็พรีเมียมดีแล้วก็คุณภาพก็ดีมากๆด้วยนะครับหรือจะเป็นไขควงแบบนี้นะครับไขควงพวกเอาไว้ถอดน็อตถอดสายต่างๆนานาก็ซื้อติดบ้านไว้ผมว่าก็ดีกว่าไม่มีเวลาตอนจะใช้นะครับเพราะว่านาฬิกาบางเรือนเนี่ยเวลาเราซื้อออนไลน์มาใช่ไหมมันก็อาจจะยังไม่ได้ตัดสายมาซึ่งบางอันก็จะเป็นแบบตอกสายนะครับหรือว่าบางอันก็จะเป็นแบบไขควงหัวน็อตอะไรแบบนี้หรือบางอันก็อาจจะต้องใช้อย่างเงี้ยตัวที่มันเป็นพินรีมูเวอร์มาหมุนออกอะไรแบบนี้นะครับพวกเซตเหล่านี้เอาจริงๆก็ถือว่าแล้วแต่คนแหละถ้าเกิดบางคนซื้อนาฬิกามาใช้งานอย่างเดียวเลยจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยไม่จำเป็นอยู่ละนะครับแต่ถ้าเกิดในอนาคตเพื่อนๆกะว่าจะมีนาฬิกาเยอะๆจะมีการเปลี่ยนสายอยู่บ้างผมว่าความจำเป็นก็อยู่ที่ประมาณสัก7ส่วน10คะแนนประมาณนั้นนะถือว่ามีไว้ก็ดีนะครับอุ่นใจดีกว่าเวลาจะใช้แล้วมันไม่มีนะครับอันนี้ก็ตระกูลไขควงนะส่วนต่อไปนะอันที่6เนี่ยเป็นเรื่องของพวกอุปกรณ์ขัดเงาขัดด้านนะครับคืออย่างเวลาขัดเงาเนี่ยทำได้ง่ายเพราะว่ามันใช้แบบพวกวีนอลก็ได้หรือว่าจะเป็นผ้าเคปคอร์ดก็ได้นะครับที่ผมเคยรีวิวไปละก็จะสามารถขัดเงานาฬิกาส่วนที่มันเป็นแบบโพลิชฟินิชได้นะครับแต่แน่นอนว่าการขัดเงาเนี่ยอย่างอันเนี้ยสมมตินะครับว่าตัวเรือนมันมาเงาล้วนๆแบบนี้นะไม่มีส่วนขัดด้านเลยอันนี้แบบขัดสนุกเลยนะครับคือแบบขนแมวก็หายไปเยอะประมาณนึงแล้วก็เหล็กมันจะดูใสๆขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นนาฬิกาที่แบบมันเคลือบด้านแบบนี้หรือว่าเป็นซาตินฟินิชเนี่ยไอ้พวกนี้คือจะใช้น้ำยาขัดเงาไม่ได้เลยนะห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยแล้วก็จะดูเสียไปเลยนะคือต้องดูส่วนของนาฬิกาด้วยนะครับอย่างอันเนี้ยไอ้ส่วนที่เป็นพ่นทรายเนี่ยพวกนี้ขัดไม่ได้เลยไม่ว่าจะขัดเงาขัดด้านแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะขัดส่วนที่มันเป็นซาตินฟินิชขัดด้านแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ที่มันเป็นเหมือนยางลบในการขัดลายซาตินน่ะซึ่งราคาก็หลักหลายร้อยนะครับก็เอาจริงๆไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าทำก็ไม่ง่ายนะครับ
คือขัดลบรอยอ่ะขัดง่ายแต่ว่าทำให้สวยอ่ะทำยากนะครับอย่างอันนี้นะผมให้ดูก่อนล่วงหน้าเลยว่าวาชลองเรือนเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหลอยมาชัดมากซึ่งถ้าเกิดผมอยากจะขัดรอยนี้ออกเองเนี่ยผมใช้วิวนอลไม่ได้นะผมต้องใช้อย่างเงี้ยมาค่อยๆปาดนะครับลบรอยตรงนี้เล็กๆน้อยๆซึ่งไอ้ลายที่ผมปาดไปใหม่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับลายเดิมที่มันมีบนนาฬิกาเรือนนี้นะดังนั้นก็ต้องบอกเลยว่าก็ไม่ได้จำเป็นมากนะสำหรับตระกูลขัดเงาขัดด้านนะครับคือใส่ใช้งานนาฬิกาไปแล้วก็ถ้าเกิดมันมีรอยอะไรก็ส่งศูนย์ให้ช่างซ่อมทีเดียวอะไรแบบนั้นน่ะน่าจะสะดวกกว่านะอันนี้ก็มุมมองส่วนตัวนะครับดังนั้นอุปกรณ์ขัดลบรอยผมให้4เต็ม10พอนะครับเท่านั้นพอเลยไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของผ้าเช็ดนาฬิกานั่นเองนะครับอันเนี้ยให้10เต็ม10ก่อนเลยนะครับเพราะว่าคือคนจะมีนาฬิกาเนี่ยยังไงคุณควรมีผ้าเช็ดอยู่ละซึ่งเอาจริงๆนะทุกบ้านยังไงมีผ้าไมโครไฟเบอร์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเช็ดนาฬิกาก็ได้แต่ผมอยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะใช้ผ้ามาเช็ดนาฬิกานะครับไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นผ้าราคาแพงมากนะครับเอาราคาหลักร้อยหลัก10อะไรแบบเนี้ยที่มันซื้อได้บ่อยๆอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะแต่ประเด็นสำคัญก็คือต้องเปลี่ยนบ่อยๆเพราะว่าเวลาเราเช็ดพวกฝุ่นใช่มั้ยครับอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเช็ดนาฬิกาเรือนนี้ไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นไปเกาะที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ละซึ่งไอ้ฝุ่นที่เกาะไปนั่นแหละนั่นคือตัวปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอากลับมาเช็ดอีกครั้งนึงแล้วไอ้ฝุ่นนั้นน่ะมันดันอยู่ในตำแหน่งที่มันลงน้ำหนักไปขูดกับนาฬิกาพอดีมันจะเกิดรอยขนแมวจากผ้าได้นะดังนั้นมันก็มีอยู่2ช้อยอะว่าเราจะซักผ้าบ่อยๆซึ่งการซักผ้าก็ไม่ได้การันตีว่าฝุ่นจะหายใช่มั้ยครับหรือว่าทิ้งอันเก่าไปเลยแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็แล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนนะครับแต่ผมเองเนี่ยหลังๆมาผมก็เลือกที่ผมจะซื้อผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มันไม่ได้แพงมากละอันแบบเล็กๆอะผืนที่แบบมันสามารถดึงมาได้เหมือนกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็เช็ดเบาๆพอใช้ไปสักพักนึงนะครับสักอาทิตย์2อาทิตย์ปั๊บเนี่ยทิ้งเลยนะครับแล้วก็เอาผืนใหม่มาใช้เลยเปลี่ยนบ่อยๆเน้นซื้อเยอะๆเน้นซื้อถูกๆอะไรแบบนี้ก็จะทำให้มันเกิดปัญหาได้น้อยกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผ้าคุณภาพดีมากๆจริงๆที่แบบเนื้อละเอียดมากที่มันเป็นผ้าแบบเหมือนคล้ายๆผ้าชามัวอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะเพราะว่าเวลาเราล้างฝุ่นเนี่ยมันก็ออกค่อนข้างจะง่ายนะครับอันนี้ลองเลือกดูนะแต่ว่ายังไงเนี่ยผ้ามัน10เต็ม10อยู่ละมันจำเป็นมากๆนะครับสำหรับการใช้งานนาฬิกาก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดประมาณ 6-7 อย่างที่เอามานำเสนอให้ดูนะครับก็ลองไปเลือกซื้อเลือกใช้กันดูได้เลยตามความชอบแต่ละคนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ